จ้าโจ้ก็เอียนอย่างสิไหลดีกว่ากันสวัสดีครับพบกับผมโจโจ้คลิปบ้านบ้านกิเลนแบบมวลนะครับตอนนี้ถึงเวลามาเอาปลาไหลนะครับเอียนครับนี่พอดีน้องไส้มันเอามาขังไว้ในทอซีเมนต์นะครับผมกับโอ้โหว่าผมจะเอาได้บ่เดี๋ยวไปเบิ่งน้ํากันนะครับว่าผมสิจกเอาไปไหลได้บ่โอเคเดี๋ยวฝากกล่องนะเจ๊ฝากกล่องนะครับแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวฝากกล่องไว้กับเจ๊นะครับผมเอาเอียนออกหมดเลยนะ ปั๊บ สองตัว เขียนเนาะ โอ้ย เอาตะพูดจับไป นี่ เบิ่งโจโจ้ก็เอียนอย่างสิไหลดีกว่ากันโอเคครับปิดคลิปเลยครับถ่ายวิดีโอหรือถ่ายเนี่ยถ่ายคลิปก่อนถ่ายลูกก่อนมาถ่ายนกนะหมอโจ้ก่อนเป็นนกเป็นนกเร็วเอียนมีน่ะเป็นนกมันนกมาแก่ๆพ่อโจ้แล้วก็บินนกไปหันนกหนูเฮาเร็วเดี๋ยวแม่สิกดแล้วไปกดแล้วมาเรื่อยๆแบบนี้มาเรื่อยๆง่ายมากง่ายมาทายคนข้างในน้ำทายคนข้างในน้ำเพราะอันที่อยากให้ทายคลิปเนี่ยวิลโอนี่เป็นวิลโอให้นางหามไล่สดบ่ไล่สดทายพอเฮ็ดนี่น้ำเปิดน้ำใสๆยางเห็นมั้ยท้อนคือว่าอาบน้ำยังหล่าน้ำใส่เฮ้ยเฮาหนาวทายเลยเด้อพวกกับผมโจโจ้คลิปบ้านบ้านกินเล่นแบบมวลนะครับตอนนี้ก็ได้เวลามักเนี่ยปลาไหลอย่างซอสนะฮะนี่ฮะปลาไหลอย่างซอสหรือว่าอย่างซีอิ๊วขาวนะนี่อันนี้เราแพ้ปลาไหลเป็นลักษณะนี้นะครับแพ้ปลาไหลเราเอียนนะฮะแล้วก็อันนี้ผมเห็นได้ไว้2ตัวนะครับผมแหกพุ่งแล้วก็เอาสากทุบแล้วก็เอามีดกรีดให้มันเสร็จนะครับเนี่ยครับเสียว่าเป็นลักษณะนี้ต่อไปจะเป็นการมักนะครับอันนี้มักง่ายๆนะครับปกติเขาสีเน้นที่เครื่องปรุงนะครับเพราะเน้นในการมักปันใดนะครับใส่ไปเนี่ยพี่ไทยนะปกติมันปั๊บมักปั๊บอันนี้ปลาไหลเนี่ยไม่แค่มักซอสเทริยากิถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือว่าภาษาเกาหลีนะอันนี้เขาภาษาไทยเขาใส่ซอสซีอิ๊วขาวลงไปกับพริกไทยรสชาติอันเดียวกันนะครับผมนี่นะครับโอเคนะ
ง่ายครับต่อไปก็จะเป็นการย่างเดี๋ยวตอนย่างผมสิทายให้เบิ่งอีกเทื่อนึงนะครับผมโอเคนะครับเจอกันในขั้นตอนการต่อไปนะครับโอเคป่ะ